Here Worm Channel เพื่อนนักข่าวที่จะกระซิบข่าวสารและสาระที่ข้างหูคุณสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันแล้วครับกับรายการ Here Worm Channel กับผมป้อนะครับเยี่ยมยุทธขออภัยจริงๆที่หายไปเป็นเดือนนะครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับแค่งานเยอะแล้วก็เจอจังหวะช่วงที่ต้องลงไปทำข่าวชุมนุมต่อเนื่องแล้วก็อบรมต่อเนื่องนะครับก็เลยไม่สามารถมีเวลามาทำพอดแคสต์ได้ต้องขออภัยจริงตอนนี้ผมกลับมาใหม่พร้อมกับวิธีการทำงานที่จะทำให้เนื้อหาต่อเนื่องกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาคุยอัปเดตสถานการณ์การเมืองในพม่าครับก็สืบเนื่องจากเอพิโซดแรกที่ได้คุยกันไปนะครับใน4เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับรัฐประหารพม่าซึ่งสถานการณ์ก็บานปลายบานมาจนถึงตอนนี้นะครับ2เดือนก็ร้อนแรงขึ้นมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่มีการปะทะแล้วก็มีการเสียชีวิตของคนแล้วก็มีการถูกจับกุมไปโดยที่ไม่ถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความกังวลด้วยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือสงครามตัวแทนมันจะไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยังนะครับสำหรับพม่าสถานการณ์คร่าวๆนะครับข้อมูลณวันที่3เมษายน2564นะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว550คนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรายงานของ NBC News ที่เอาข้อมูลมาจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนในประเทศพม่านะครับใน550คนนี้46คนเป็นเด็กนะครับแล้วก็ข้อมูลจากสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองแห่งเมียนมานะครับมีผู้ถูกคุมขังแล้วทั้งหมด 2,751 คนเยอะมากสถานการณ์ล่าสุดก็การประท้วงการต่อต้านก็ดำเนินต่อไปนะครับควบคู่กับการกดปราบการปราบปรามของทางรัฐบาลทหารพม่านะครับสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่านับตั้งแต่คณะกรรมการผู้แทนสภาสหภาพหรือว่า CRPH เนี่ยที่เป็นเหมือนกับกลุ่มของสมาชิกรัฐสภาที่ถูกยุบแล้วก็ยึดอำนาจไปครับเมื่อ1กุมภาพันธ์บางส่วนก็หนีรอดจากการจับกุมมาได้นะครับก็เริ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มก้อนทางการเมืองนะครับแล้วก็เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีการประกาศให้กลุ่มกองทัพพม่าเนี่ยหรือทัดมดอเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็สถาปนาให้กองกำลังชาติพันธ์ในพม่าเนี่ยเป็นกองกำลังแห่งสหพันธรัฐอะไรประมาณนั้นนะครับมีหน้าที่ในการปกป้องสหพันธรัฐจากการถูกโจมตีของผู้ก่อการร้ายประมาณนั้นก็ซึ่งเป็นท่าทีทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่นำมาสู่การขยายวงของการใช้กำลังอาวุธนะครับแล้วก็การปะทะที่มาจากกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆครับภาพรวมการปะทะนะครับกองทัพพม่านะครับปะทะกับสหภาพกะเหรี่ยงหรือ KNU แล้วนะครับซึ่ง KNU เนี่ยก็มีการโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพพม่ามีปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มคะฉินนะครับผม KIA พม่าเนี่ยกำลังจะเปิดศึกกับสภากอบกู้รัชฉานหรือ RCSS นะครับที่มีพรมแดนติดกับไทยคือทั้ง KNU แล้วก็ RCSS เนี่ยมีพรมแดนติดกับไทยทั้งสิ้นก็อาจจะเห็นภาพของผลกระทบเนี่ยมาทางเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับหลังจากนี้นอกจากนั้นนะครับกลุ่มติดอาวุธอื่นก็ยังมีอย่างอารากันอาร์มี่นะครับในรัฐยะไข่ที่ประกาศว่าจะยกระดับการตอบโต้กองทัพพม่าถ้าหากมีการปราบปรามประชาชนต่อไปส่วนไทยเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการรับผู้ลี้ภัยนะครับยังคงพูดไม่ตรงกับการกระทำก็มีการพูดไม่ตรงกันอยู่หลักๆประมาณแบ่งเป็น2พวกนะครับพวกแรกก็จะเป็นกลุ่มพลเรือนข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็มีการพูดว่ามีการเตรียมการลี้ภัยอย่างเงี้ยทางแม่ฮ่องสอนก็มีการพูดว่ามีแผนการเตรียมการรับผู้ลี้ภัยอยู่ทางกระทรวงต่างประเทศก็พูดว่าสถานการณ์ในพม่าเนี่ยไทยก็มีการรับผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะอยู่แล้วแต่กองทัพภาคที่3เนี่ยที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็มีข่าวของการส่งกลับอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีการพูดประมาณว่ามีการไปชี้แจงให้ชาวบ้านที่ลี้ภัยมาเนี่ยเข้าใจแล้วก็กลับโดยสมัครใจซึ่งไอ้สมัครใจไม่สมัครใจเนี่ยในข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปทีนี้เรามาเข้าสู่ส่วนของสงครามตัวแทนกันดีกว่าสงครามตัวแทนเนี่ยถ้าเกิดอธิบายสั้นๆก็คือว่าเหมือนกับว่าสมมตินาย A กับนาย B เนี่ยทะเลาะกันเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังของนาย A นาย B เนี่ยมีคนอีกจำนวนนึงที่คอยสนับสนุนให้อาจจัดหาอาวุธจัดหาอาหารจัดหานู่นนี่นั่นให้อยู่ด้านหลังคือทั้งๆที่บางทีเนี่ย
ไอ้กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนาย A กับนาย B เนี่ยเป็นคู่กรณีกันนะแต่ว่าไม่ปะทะกันโดยตรงแต่ว่าใช้นาย A นาย B เนี่ยเป็นพื้นที่ในการปะทะแล้วก็หาประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งถ้าเกิดอธิบายในทางรัฐศาสตร์ก็คืออ่ะเราเคยเห็นมาก่อนละในยุคสงครามเย็นนะครับที่สหรัฐกับโซเวียตเป็นคู่กรณีกันแต่ว่าสมรภูมิไปเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของโลกแทนไม่ว่าจะเป็นในยุโรปตะวันออกไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีใต้ในเวียดนามแล้วก็จะเห็นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นมีค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีค่ายโปรสหรัฐผมไม่เรียกว่าค่ายประชาธิปไตยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้โปรโมทประชาธิปไตยในช่วงนั้นเขาก็อะไรก็ได้ที่เอาไปสู้กับสหภาพโซเวียตได้เขาก็เอาหมดเนี่ยเมืองไทยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในช่วงปี2490ที่สหรัฐก็เข้ามาช่วยเหลือชัดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเขาก็ไม่ได้โปรโมทนะเขาอะไรก็ได้ตอนนั้นสำหรับสงครามตัวแทนเนี่ยในกรณีพม่าเนี่ยผมแบ่งปัจจัยเป็น2ปัจจัยแล้วกันนะครับก็คือปัจจัยแรกคือปัจจัยบวกที่จะทำให้เกิดสงครามตัวแทนแล้วก็ปัจจัยลบที่ทำให้สถานการณ์สงครามตัวแทนเนี่ยมันคลายตัวลงลดความตึงเครียดลงซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับสงครามตัวแทนหรือการบานปลายของปัญหาที่มันนำไปสู่การสู้กันในลักษณะสงครามเต็มรูปแบบเพราะว่าในฐานะคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าผลกระทบเนี่ยยังไงก็จะมาถึงบ้านเราแน่ๆแล้วก็ภาพของโศกนาฏกรรมแล้วก็การเสียชีวิตของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยนะครับทั้งในฐานะของคนทำงานข่าวเองแล้วก็ในฐานะของมนุษย์คนนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันหาทางลงได้ในรูปแบบที่มันดีกว่านี้ผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าโอเคปัจจัยบวกเนี่ยผมตีเป็น2ข้อข้อแรกก็คือตัวละครในพื้นที่มีหรือเปล่าของพม่าเนี่ยชัดเจนมากว่ามีตัวละครในพื้นที่ครบนะครับก็คือมีกองกำลังมีมวลชนที่มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีฐานที่มั่นชัดเจนด้วยนะครับอันนี้คือมีตัวละครชัดเจนตัวละครที่ชัดเจนเนี่ยมันก็หมายความว่าเจ้ามือหรือมหาอำนาจหรือว่าประเทศที่อยากจะเข้าไปแทรกแซงหรือไปเป็นตัวแทนในการใช้พื้นที่แสวงหาผลประโยชน์เนี่ยก็สามารถเลือกเข้าได้หลายทางไม่ว่าจะทั้งแบบชัดเจนหรือจะแบบไม่ชัดเจนในทางลับทางชัดเจนก็อาจจะส่งกองกำลังเข้าไปช่วยเหลือแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราสนับสนุนกลุ่มนี้ในทางที่ไม่ชัดเจนก็อาจจะหมายความว่าช่วยแอบส่งเสบียงช่วยเหลือในเรื่องทางการเมืองด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมพม่าชัดเจนมากมีกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่มแล้วหลายกลุ่มเนี้ยก็ไม่ได้มีความคิดเห็นตรงกันนะมีภาพฝันถึงการปกครองตนเองไม่เหมือนกันอย่างเช่นที่อยู่ในโต๊ะเจรจาสันติภาพเนี่ยอย่าง KNU RCSS หรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมองภาพการแบ่งอำนาจกับรัฐบาลพม่าเนี่ยอีกแบบนึงไม่เหมือนกับกลุ่มอารากันอาร์มี่หรืออาจจะไม่เหมือนกับกลุ่มนากาแลนด์ที่อยู่ติดกับอินเดียเงี้ยที่มีแนวคิดแบ่งแยกดินแดนไปเลยอย่างเงี้ยรอบนี้เนี่ยคือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็มีฐานที่มั่นชัดเจนในพื้นที่ถ้าเกิดดูแผนที่ที่ทำโดย Asia Foundation เนี่ยจะพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีพื้นที่ปกครองของตนเองแล้วก็หลายพื้นที่ก็ติดกับเมืองไทยนอกจากนั้นเนี่ยครั้งนี้ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือว่ามวลชนในพม่าเนี่ยแสดงออกชัดเจนนะครับจำนวนมากที่เราเห็นตามหน้าข่าวชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่เอารัฐบาลทหารมันทำให้ความชอบธรรมเนี่ยมันไปอยู่กับกลุ่มที่ต่อต้านดังนั้นเนี่ยมันมีเหตุผล108,009แล้วก็มีตัวละครที่อยู่ในพื้นที่ที่พร้อมจะเป็นโบรกเกอร์ทางอำนาจให้กับคนที่อยากจะเข้าไปทำสงครามตัวแทนในพื้นที่ได้อยู่แล้วนะครับผมปัจจัยที่2เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์คือพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางทะเลเยอะนะครับติดมหาสมุทรอินเดียเยอะมากแล้วก็มีพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในทางพื้นดินเยอะนะครับก็ติดกับจีนติดกับไทยการมีพรมแดนเยอะเนี่ยเท่ากับว่ามีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะครับในฝั่งจีนเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ติดกับสหภาพวาหรือ UDBSA ซึ่งเป็นกองกำลังที่มีกำลังรบสูงมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะหลัก 30,000 คนนี่ถือว่าเยอะนะเพราะว่ากองกำลังพม่าเนี่ยมีเป็นหลักแสนในขณะที่กะเหรี่ยงอาจจะหลักหมื่นต้นๆแล้วก็RCSS เนี่ยมีประมาณหลักพันคือเราไม่เคยคิดว่ากองทัพชาติพันธุ์จะชนะกองทัพพม่าเพราะว่าเราเคยวัดกันในสเกล1ต่อ1ไงคือมันไม่สู้อยู่แล้วแต่ว่าพอหลังจากที่ CRPH เนี่ยประกาศให้กองทัพพม่าเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนเนี่ยทีเนี้ยมันเป็นสเกลแบบ10-1แล้วก็ฐานที่มั่นของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็รายล้อมพื้นที่ในพม่าเต็มไปหมดก็ทำให้การปะทะเนี่ยอาจจะกระจายกันแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบตามชายแดนเนี่ยน่าจะเยอะไปตามสเกลการปะทะซึ่งในฝั่งไทยเนี่ยเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วมีพื้นที่ที่ติดกับไทยเนี่ยก็มีนอกจากพื้นที่ที่เป็นของพม่าเนี่ยที่เขายึดครองได้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ของกลุ่มกะเหรี่ยง KNU หรือกลุ่มกะเหรี่ยงก้าวหน้า KNPD เนี่ยกลุ่มกะเหรี่ยง KNU นี่ยาวตั้งแต่ภาคเหนือยาวแม่ฮ่องสอนไล่มาถึงกาญจนบุรี
ราชบุรีถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณแถวๆนั้นนะตั้งแต่เหนือยันทิศตะวันตกเลยแล้วก็ RCSS เนี่ยก็จะเห็นบริเวณท่าขี้เหล็ก KNDP เขาเรียกไม่ใช่ KNPP กลุ่มกะเหรี่ยงก้าวหน้าอย่างเงี้ยก็จะมีติดอยู่แถวแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนอะไรประมาณนั้นเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนอยู่หรือว่ากลุ่มปะโอกลุ่มกะเหรี่ยงพุทธอะไรเงี้ยก็จะเป็นเมืองที่ติดอยู่กับประเทศไทยนะครับลายล้อมยาวลงมาถ้ามีการปะทะกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะมีลูกหลงมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ลี้ภัยเข้ามายาวเหยียดเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ย CRPH เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะประกาศการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นผมว่าคงอีกไม่นานนะคงจะมีการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นแน่นอนผมคิดว่าการเลือกที่ตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเนี่ยก็คงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือความปลอดภัยว่าจะไม่ถูกตีแตกง่ายๆแล้วก็อย่างที่2ก็คือความง่ายในการเข้าถึงผู้แทนต่างประเทศชาติอื่นๆก็พวกนักการทูตหรือว่ากลุ่มองค์กรด้านสิทธิระหว่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศพวกนี้ผมคิดว่าคือถ้าประเมิน2ปัจจัยเนี้ยแล้วก็ประเมินทางลมว่าไทยเนี่ยอาจจะไม่เอาด้วยกับปฏิบัติการทางทหารพม่าในทางแบบซัพพอร์ตมากๆอย่างเช่นแบบเอากองกำลังของเราไปช่วยบุกช่วยปราบกลุ่มชาติพันธุ์ผมคิดว่าคงไม่เป็นถึงขั้นขนาดนั้นนะผมเลยคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยก็คงจะตั้งแถวชายแดนไทยนี่แหละครับในฐานที่มั่นที่ปลอดภัยของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเองนอกจากนั้นนะครับฝั่งจีนเนี่ยก็มีชายแดนติดกับกลุ่มสหภาพว้าซึ่งเป็นกองกำลังรบขนาดใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าสหภาพว้าเนี่ยเอาด้วยกับคำร้องขอคำแถลงของ CRPH เนี่ยว่าจะร่วมต่อสู้แล้วก็ล้มล้างกองทัพพม่าแล้วนำพม่ากลับไปสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับที่จะทำให้จีนเนี่ยมีแรงจูงใจในการจะทำอะไรสักอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าเพราะพรมแดนก็ติดกันนะครับผลกระทบก็อาจจะเลยไปถึงจีนแล้วผมคิดว่าจีนเนี่ยคงไม่อยู่นิ่งถ้าสมมติว่าตัวเองจะต้องรับผลกระทบอะไรก็ไม่รู้จะออกมาหน้าไหนนะครับแต่ว่าการตัดสินใจของประเทศหรือว่ากลุ่มติดอาวุธที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการช่วยเหลือหรือว่าการเข้าทั้งสองทางหรือว่าอาจจะนำไปสู่การแสดงออกซึ่งท่าทีที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็ตามทีเนี่ยผมคิดว่าพรมแดนที่ยาวเหยียดแล้วก็ท่าทีของกลุ่มติดอาวุธที่ตอนนี้กำลังมีเนี่ยจะส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศพม่าแน่นอนในปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือการชิงการนำในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นอะไรที่คนก็กำลังเก่งกันอยู่ว่าจะออกมาหน้าไหนนะครับสำหรับจีนเนี่ยพม่าเนี่ยเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียแล้วก็เป็นทางออกสู่อินเดียก็มีโครงการมากมายของจีนที่ไปลงบริเวณนั้นนะครับทั้งท่อแก๊สอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยจีนก็ลงทุนไปเยอะครับดังนั้นเนี่ยพม่าเนี่ยก็เป็นเหมือนพื้นที่ที่มีนัยยะสำคัญทั้งในทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนในการออกสู่มหาสมุทรอินเดียแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะที่จีนเนี่ยไปลงทุนเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับสหรัฐเนี่ยพม่าเนี่ยมีนัยยะสำคัญในทางภูมิรัฐศาสตร์ในฐานะการเป็นพันธมิตรในการปิดล้อมจีนนะครับหมายถึงว่าเป็นอาจจะเป็นสปริงบอร์ดในพื้นที่ในการดำเนินนโยบายหาพันธมิตรมาปิดล้อมจีนนะครับเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยที่มีสนธิสัญญาในทางความมั่นคงแล้วก็มีการซ้อมรบกันนะครับก็จะมีอินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเนี่ยอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยก็มีฐานทัพของสหรัฐอยู่รวมถึงเกาะกวมในฟิลิปปินส์ด้วยอย่างเงี้ยครับในทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็สหรัฐเนี่ยมีพื้นที่ที่จะปิดล้อมจีนในทางทะเลเป็นตัวยูโค้งจากอินเดียยาวไปถึงทางญี่ปุ่นเลยนะครับผมในสมาชิกเหล่านี้ก็มีการซ้อมรบกันเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าสมมติว่าสหรัฐเนี่ยอยากได้จุดยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางภาคพื้นดินพม่าเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับสหรัฐนะครับแต่คำถามก็คือแรงจูงใจเนี่ยมีมากพอหรือยังทั้งสำหรับจีนในการจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพแล้วก็ผลประโยชน์ในทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของตัวเองแล้วก็ในทางกลับกันสหรัฐมีแรงจูงใจมากพอหรือยังที่จะเข้ามายึดหัวหาดทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งในลักษณะของสงครามตัวแทนเราเห็นมาละในช่วงหลังอาหรับสปริงก็จะมีซีเรียใช่ไหมครับที่หลายประเทศเข้าไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในกลุ่มต่างๆแล้วก็รวมถึงตัวรัฐบาลซีเรียด้วยนะครับผมคิดว่าคือถ้ามันมีคนเข้ามันก็ต้องมีคนตามทีเนี้ยใครเข้าก่อนใครจะเข้าตามอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับ
สำหรับปัจจัยลบเนี่ยผมมองเป็น2ข้อข้อแรกก็คือท่าทีของเขาเรียกอะไรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC นะครับต่อการส่งกองกำลังของ UN เนี่ยเข้าไปทำ responsibility to protect ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเครื่องมือของสหประชาชาติในการส่งกองกำลังหรือว่าดำเนินมาตรการใดๆเพื่อหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศประเทศหนึ่งอาทูพีเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งในลิเบียสมัยอาหรับสปริงแล้วก็ยูโกสลาเวียมั้งครับซึ่งการจะเอากองกำลังของสหประชาชาติเนี่ยเข้าไปหยุดยั้งการปราบปรามประชาชนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการโหวตนะครับในสมาชิกถาวรของ UNSC ซึ่งมีอยู่5ประเทศนะครับก็มีจีนรัสเซียสหรัฐฝรั่งเศสแล้วก็สหราชอาณาจักรคือความเป็นไปได้ในการส่งกองกำลังของสหประชาชาติไปเนี่ยในวัดจากตอนนี้นะยังน้อยมากๆครับเพราะว่าการที่จะส่งกองกำลังเข้าไปเนี่ยมันต้องผ่านมติของ UNSC แล้วถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยใน5ประเทศวีโต้คือคว่ำอ่ะนะไอ้มตินั้นมันก็ไปต่อไม่ได้ซึ่งถ้าประเมินจากท่าทีที่ผ่านมามันมีการวีโต้แล้วนะครับในเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับพม่าเนี่ยเมื่อ3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย UNSC เขาจะออกแถลงการร่วมเพื่อประณามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าก็คือการรัฐประหารนั่นแหละคือ2วันหลังรัฐประหารนะ UNSC ก็จะออกแถลงการประณามแต่ว่าจีนคว่ำครับคือแค่แถลงการร่วมเนี่ยจีนยังไม่เอาเลยดังนั้นเนี่ยไอ้การส่งกองกำลังเข้าไปเนี่ยผมว่าโอ้โหโคตรยากยังไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมันทำให้ท่าทีของ UN มันก็อ่อนลงครับก็มีแต่แถลงการแล้วก็ประณามอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเบิร์ดแต่ว่า no action อะไรประมาณนั้นผมอ่านจากสำนักข่าวต่างประเทศก็จิกกัดเหมือนกันนะครับก็ที่มีตอนนี้ก็มีแค่มาตรการทางเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการทางการเมืองเป็นรายประเทศอย่างเงี้ยครับอย่างสหรัฐที่ห้ามพวกทหารที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการชุมนุมเข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่2เนี่ยคืออาเซียนครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยอาเซียนมีบทบาทในการคลายความตึงเครียดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นระหว่างตัวผู้นำแต่ละประเทศอาเซียนเนี่ยมีบทบาทในการลดระดับความตึงเครียดแล้วก็ความแนวโน้มที่จะใช้กำลังรบเพื่อเป็นสงครามเต็มรูปแบบระหว่างประเทศสมาชิกกันมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยแม้จะชักช้าแล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องพม่าเนี่ยแต่ว่ากลไกอาเซียนเนี่ยผ่านเวทีเจรจาผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้นำก็ยังถือว่าเป็นเครื่องมือที่ยังคาดหวังได้นะครับในการที่จะทำให้สถานการณ์ในพม่าเนี่ยมันลดความรุนแรงลงแล้วก็ลดโอกาสในการที่ความรุนแรงจะขยายวงเป็นความตึงเครียดที่รุนแรงมากขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นสงครามนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่าทีของชาติสมาชิกต่อการรัฐประหารแล้วก็การปราบปรามในพม่าเนี่ยชัดเจนอยู่ว่าแบ่งกันเป็น2ขั้วใหญ่ๆนะครับก็จะมีขั้วที่เฉยๆแล้วก็อาจจะตามแถลงการอาเซียนก็จะมีไทยมีเวียดนามมีกัมพูชามีลาวมีฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยครับกับกลุ่มที่คัดค้านอย่างรุนแรงเลยชัดเจนมากก็จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีสิงคโปร์นะครับซึ่งปัจจัยลบเนี่ยทั้ง2ปัจจัยเนี่ยที่ทำให้ความตึงเครียดมันลดลงแล้วก็ทำให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลดน้อยลงเนี่ยมันยังไม่ทำงานปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็แนวโน้มที่ทำให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับกองทัพพม่าเนี่ยมันก็เยอะขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลของอาเซียนเนี่ยจุดที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ยตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับตอนที่มีการกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญาในรัฐยะไข่ครับเมื่อปี2561เนี่ยคือมันเห็นความแตกต่างอยู่ก็คือตอนนั้นเนี่ยอาเซียนเนี่ยมีมาตรการทางมนุษยธรรมเข้ามานะครับอย่างเช่นการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็จัดแจงเรื่องของการที่จะนำชาวโรฮิงญากลับมาอะไรเงี้ยแม้จะไม่ค่อยฟังก์ชันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอมีแล้วก็ยังมีแถลงการด้วยนะครับเรื่องของการใช้ความแรงต่อชาวโรฮิงญาเนี่ยคืออาเซียนเองก็ในแถลงการก็มีการแสดงออกซึ่งความกังวลแล้วก็มีมาตรการทางมนุษยธรรมเขียนเอาไว้ในแถลงการหลังอาเซียนซัมมิตชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรไม่รู้ว่าต้องรออาเซียนซัมมิตหรือเปล่านะครับก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับก็ในปีนี้แหละซึ่งมีบูไนเป็นประธานนะครับก่อนหน้านี้คือถ้าดูแล้วก็คือยังไม่ได้ตัดรอนกันนะครับระหว่างอาเซียนกับพม่าครับเพราะว่าไทยเองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะครับแม้จะโดนด่านะครับก็เห็นว่ามีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็มีการไปพบ
กับตัวแทนรัฐบาลทหารพม่าอย่างลับๆนะครับที่กองบัญชาการกองบินนะครับที่ดอนเมืองครับตอนก็ด่ากันทั้งประเทศว่าไปรับรองรัฐบาลทหารพม่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าจะดีจะร้ายยังไงก็ตามก็คือยังชัดเจนอยู่นะครับว่าไทยเองเนี่ยยังมีช่องทางติดต่อกับตัวรัฐบาลทหารแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการส่งตัวแทนไปร่วมบันกองทัพพม่าด้วยนะครับวันที่เขาฆ่าประชาชนไปเยอะนะครับก็ไทยเองก็ส่งตัวแทนไปร่วมนะครับก็ยังชัดเจนอยู่ว่ายังมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันอยู่ดังนั้นเนี่ยก็น่าคาดหวังนะครับว่าบทบาทของไทยในฐานะโซ่ข้อกลางเนี่ยระหว่างรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยว่าบทบาทจะออกมาเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยมันก็นำมาถึงสิ่งที่ต้องจับตาดูนะครับก็มี2 อย่างอย่างแรกก็คือบทบาทของไทยนั่นแหละครับเพราะว่าไทยเนี่ยกระทบหนักมากๆแน่ๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ลี้ภัยหรือว่าลูกหลงก็ตามอย่างเนี่ยพม่าเนี่ยจะเปิดศึกกับ RCSS เนี่ยฐานที่มั่นของ RCSS เนี่ยก็มีที่ติดเมืองไทยก็มีอยู่นะครับอย่างเช่นดอยก่อบันเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นของกองกำลัง RCSS ของกลุ่มไทยใหญ่ผมก็เคยไปมาครั้งหนึ่งมันใกล้มากนะครับพื้นที่ของดอยก่อบันเนี่ยออกจากชายแดนฝั่งหมู่บ้านเทิดไทยก็ประมาณกิโล2 กิโลครับก็ถึงแล้วอ่ะถ้าเขาระดมยิงปืนใหญ่อะไรก็ตามทีหรือการต่อสู้อะไรก็ตามทีเนี่ยลูกหลงอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ผู้ลี้ภัยเนี่ยคือถ้ามีผู้ได้รับผลกระทบที่ประชาชนเนี่ยก็ไม่พ้นที่จะต้องมาทางไทยแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยในฐานะผู้ที่มีแนวโน้มจะรับผลกระทบหนักหน่วงเนี่ยในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไทยก็มีความชอบธรรมพอนะครับที่จะเป็นปากเสียงมีสิทธิ์ที่จะพูดในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าได้แน่นอนนะครับแล้วก็จากที่พูดมาเมื่อสักครู่ครับเรื่องของการได้คุยกับที่ประยุทธ์ยังคุยกับตัวแทนของรัฐบาลทหารอยู่แล้วก็มีส่งตัวแทนไปร่วมวันกองทัพเนี่ยก็คงพอมีเครดิตพอที่จะเชื่อมร้อยแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับอาเซียนเองครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับหรือว่าการลดความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าการจะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับรัฐบาลพัฒถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยผมว่าไทยเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะมีบทบาทนำในทางการทูตในแบบนี้อ่ะนะถ้าจะทำจริงๆอ่ะนะมันก็อยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลไทยแล้วก็ความกล้าหาญของกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ตัวละครหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยเป็นสมาชิกอย่างไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่เป็นทางการเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสัมปชัญญะชาตินะครับคือนอกจากประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรแล้วเนี่ยก็จะมีประเทศสมาชิกไม่ถาวรอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งคัดเลือกมาจากภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วก็มีวาระดำรงตำแหน่งนะครับน่าจะ2 ปีผมจำไม่ผิดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเคยมีอินโดนีเซียเป็นสมาชิกแล้วอินโดนีเซียเนี่ยก็ใช้พื้นที่นี้เนี่ยแสดงบทบาทในทางการทูตเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างไทยกับกัมพูชาในกรณีเขาพระวิหารได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเขาพระวิหารเนี่ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็กระแสชาตินิยมในไทยครับกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็พยายามทำให้มันเป็นวาระเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วสุดท้ายกระแสชาตินิยมมันนำไปสู่การมินเมย์ที่จะใช้กำลังอาวุธปะทะกันแล้วก็มีการใช้กำลังอาวุธจริงๆนะครับก็มีการเอาทหารมายิงกันมีรถขนยิงมิสไซล์อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่แล้วก็พอจำได้อยู่นะครับอินโดนีเซียเนี่ยใช้พื้นที่ของ UNSC เนี่ยในการเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ดึงเอากัมพูชากับไทยเนี่ยไปสู่กระบวนการการเจรจาแล้วก็คลี่คลายความขัดแย้งในอาเซียนนะครับเวียดนามเนี่ยในฐานะสมาชิกของ UNSC ในรอบนี้นะครับท่าทีของเขาเนี่ยต่อเรื่องของพม่าเนี่ยในวันที่รัฐบาลทหารก็พยายามจะไอโซเลตตัวเองออกจากแรงกดดันระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในวันที่รัฐบาลพัฒถิ่นแล้วก็กลุ่มที่ยังสนับสนุนรัฐบาล NLD อยู่เนี่ยครับเขาพยายามดึงเรื่องของพม่าเนี่ยให้เป็นวาระในการเมืองโลกเนี่ยเวียดนามจะสามารถดึงให้พม่าเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาหรือคลี่คลายความขัดแย้งรูปแบบใดหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับผมเน้นย้ำนะครับก่อนจะจากกันไปไทยมีความสำคัญมากในฐานะโซ่ข้อกลางที่จะปลดชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพม่านะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะมีบทบาทนำในทางการทูตนะครับผ่านทั้งทางการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับกับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงจากการเข็นฆ่าของรัฐบาลทหารพม่าอีกทางนึงก็คือการเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างรัฐบาลทหารพม่านะครับที่เห็นชัดเจนนะครับว่าทางไทยเองก็มีการเกาะเกี่ยวร้อยเรียงมาอยู่หลังจากรัฐประหารนะครับกับรัฐบาลพัฒถิ่นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์นะครับเพราะว่าไทยเองเนี่ยก็เป็นรัฐที่เป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยนะครับก็อาจจะเป็นปากเป็นเสียงเชื่อมร้อยระหว่างสมาชิกที่มีความเห็น
แตกต่างกันนะครับในกรณีของพม่านะครับแล้วก็หาทางพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างนี้นะครับซึ่งก็ถือว่ายากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่บนทางสองแพร่งนะครับทางนึงเนี่ยไทยกับอาเซียนก็มีกลุ่มชนชั้นนำที่ถืออำนาจมาอย่างยาวนานแล้วก็ถูกค้ำจุนด้วยหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองนะครับอีกทางนึงเนี่ยก็มีมวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแล้วก็แม้จะถูกเขียนฆ่าถูกจับกุมเนี่ยก็ยังออกมาต่อสู้แล้วก็ถูกค้ำจุนด้วยหลักมนุษยธรรมอย่างนี้นี่แหละครับว่าภายใต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณยังจะนิ่งเฉยอีกเหรอการเดินบนทางสองแพร่งอย่างเงี้ยมันยากมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นความท้าทายสำหรับทั้งประเทศไทยแล้วก็อาเซียนนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาพม่าไปด้วยกันสำหรับเอพิโซดนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคอยแห้งครับสวัสดีครับ